สนามบินสากลบ่อแก้วเป็นพื้นฐานโครงสร้างที่สำคัญที่สุดจุดหนึ่งซึ่งการก่อสร้างกำลังสำเร็จแล้วมื้อนี้ทีมข่าวเศรษฐกิจการค้าจะพาแฟนข่าวมาชมภาพล่าสุดจากพื้นที่ว่าฮอดขั้นตอนใดเชื่อว่าหลายคนเห็นแล้วประทับใจแน่นอนการก่อสร้างสนามบินบ่อแก้วไม่ได้เริ่มลงมือก่อสร้างในวันที่20กันยายน2020แต่ด้วยความยุ่งยากในระยะเกิดการระบาดของพยาธิโควิด-19เฮ็ดให้การก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนสนามบินแห่งนี้เป็นโครงการแบบสัมปทานและมอบโอนหรือ BOT มีอายุการสัมปทาน50ปีสามารถต่อได้อีกตามการประเมินเบื้องต้นแม้นจะได้นำใช้งบในการก่อสร้างหลายถึง175ล้านดอลลาร์สหรัฐโครงการก่อสร้างสนามบินดังกล่าวแม้นเป็นเป้าหมายของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเป็นการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเสริมสร้างการคมนาคมขนส่งทางอากาศให้มีความเข้มแข็งเพื่อเชื่อมต่อกับสากลอำนวยความสะดวกในการลงทุนการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างของภาคเหนือโดยเฉพาะแขวงบ่อแก้วโครงการนี้แม้นก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยของกรมการบินพลเรือนและมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนสากลหรือ ICAO วางออกคือขนาดของสนามบินที่มีรหัสหมายเลขและตัวอักษร CCทางแลนขึ้นลงของเครื่องบินมีความยาว 2,500 เมตรกว้าง45เมตรและบ่าทางแลนขึ้นลงเบื้องละ 7.5 เมตรซึ่งสามารถรองรับเครื่องบินขนาด Boeing 737-900ER Airbus A320 และ Airbus 321เครื่องบินชนิดต่างๆที่สามารถรองรับผู้โดยสารได้200บ่อนั่งลงมาและมีแผนที่จะต่อเติมทางแลนขึ้นลงในอนาคตอีกเพื่อสามารถรองรับเครื่องบินขนาด Boeing 747ได้เฉพาะภายในอาคารผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกสามารถรองรับได้ผู้โดยสาร600คนในเวลาเดียวกันโครงการนี้แม้นมีที่ตั้งห่างจากเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเพียง5กิโลเมตรและห่างจากเทศบาลเมืองต้นเพิงประมาณ7กิโลเมตรเมื่อโครงการได้รับการก่อสร้างสำเร็จและสามารถเปิดนำใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบแล้วแม้นจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง2ล้านเที่ยวคนต่อปีส่วนปัจจุบันแม้นได้เปิดให้บริการเที่ยวบินเหมาอาทิตย์ละประมาณ 2-3 เที่ยวบินเท่านั้นส่วนการเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบคาดว่าจะมีข่าวดีในไวๆนี้เปลี่ยนเมนูธรรมดาให้แซ่บซ่าไปกับเป๊ปซี่เป๊ปซี่ทอมแฮปปี้กับแกงซ่าทุกเมนูแซ่บซ่าจะมีเป๊ปซี่